อันนี้คือปลาหมึกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะนันจะไปเอาอาหารไทยนะคะนันสั่งอาหารไทยเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราขับรถไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันนะคะก็ที่เมืองไทยก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเมืองที่นันอยู่เนี่ยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่วันอาทิตย์นะคะที่11แล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายนะคะของการสกีนะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับซีซั่นนี้นะคะก็ปีนี้นะนันไม่ได้สกีเพราะว่าเขาอนุญาตให้เราเนี่ยซื้อบัตรปีนี้ถ้าเราไม่อยากใช้เนี่ยเราก็สามารถใช้ปีหน้าได้เนาะสาเหตุที่เราไม่ใช้บัตรปีนี้เพราะว่าคือมันไปเล่นสกีแล้วมันต้องเหมือนกับว่าใส่หน้ากงหน้ากากอะไรเงี้ยเราไม่ถนัดนะเรากลัวล้มนะก็เลยไม่ได้เล่นเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราขับรถไปร้านอาหารไทยกันเลยนะคะถึงร้านอาหารไทยแล้วนะคะใกล้ถึงแล้วนะคะที่เพื่อนๆเห็นเป็นอาคารข้างหน้านั่นแหละก็คือเป็นร้านอาหารไทยนะคะเขาอยู่ที่โรงแรมเนาะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะทุกคนมันหาที่จอดรถไม่ได้นะเราต้องมาจอดในอาคารแบบนี้เนาะที่เนี่ยหาที่จอดก่อนถ้าคุณไม่ได้มาร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเสียค่าจอดนะแต่ว่าคุณนันมาซื้ออาหารเนี่ยก็เลยจอดฟรีเนาะเดี๋ยวไปหาที่จอดก่อนนะคะก็สั่งอาหารไปเอามาเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เวลานานอยู่นะจริงๆอ่ะเขาทำอาหารเสร็จตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ติดคุยนะคุยกับน้องๆพี่ๆที่ทำงานนะคะนานสั่งอาหารมา4อย่างนะคะแล้วก็สั่งชานมไข่มุกมา2ที่นะคะนี่ก็เป็นรสมะม่วงเนาะอีกอันนึงก็เป็นรสสตรอเบอรี่นะสั่งให้พี่ทะเลน้องธิดาเขาไม่ชอบนะคะนั้นก็เลยสั่งมาแค่อันเดียวเนาะมันจะกินเลยนะนั้นหิวน้ำมากอร่อยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะขับรถออกจากโรงรถกันเลยนะคะคือร้านอาหารอันนี้นะคะทุกคนมันจะอยู่ชั้นล่างของโรงแรมนะคะจริงๆแล้วมันก็อยู่อีกฝั่งของบ้านนึงเลยของบ้านนันนะนันก็มาสั่งเนาะโอ๊ยจริงๆนะคะเพื่อนๆร้านอาหารเนี่ยมันจะอยู่อีกฝั่งนึงของบ้านนันเลยนะฝั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเมาน์เทนไซด์นะคะฝั่งภูเขาส่วนบ้านนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าดาวเทานะมันอยู่คนละฝั่งกันก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะขับรถกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าอาหารที่นันได้เนี่ยอะไรบ้างนะคะก็คือสั่งเนี่ยก๋วยเตี๋ยว1อย่างนะคะเดี๋ยวจะบอกราคาที่บ้านนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำซีฟู้ดนะคะแล้วก็ข้าวผัดสับปะรดนะคะแล้วก็ผัดซีอิ๊วนะคะแล้วก็ผัดกระเพรานะคะแล้วก็ชานมไข่มุก2ที่นะคะก็เดี๋ยวจะไปดูที่บ้านว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวนันขอตัวขับรถก่อนนะคะและเรามาเจอกันนะเพื่อนขาตอนนี้นะคะนันก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวนันจะให้ดูว่าอาหารไทยที่นันไปซื้อเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะคะก็เริ่มจากชาไข่มุกนะคะอันนี้ก็เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะก็อยู่ที่แก้วละ8เหรียญ นะคะนันซื้อมาให้พี่ทะเลนะพ่อน้องธิดาเขาไม่ชอบนะอันนี้ก็เป็นของนันนะกินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะนี่ก็8เหรียญนะคะนี่เป็นรสมะม่วงเนาะแล้วก็อาหารได้อะไรมาบ้างเนาะจำไม่ได้นะว่าได้อะไรบ้างเดี๋ยวต้องมาแกะดูก่อนนะคะอ๋อนี่ก็เป็น
ก๋วยเตี๋ยวนั้นที่เป็นเส้นมันนะเพราะนันอ่ะสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะต้มยำซีฟู้ดนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวเนาะข้าวโอเคอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนอะไรวะผัดซีอิ๊วนะคะผัดซีอิ๊วหมูนะอันนี้ก็เป็น15เหรียญเนาะยังร้อนอยู่เลยเพราะว่าจริงๆนันกลับมาถึงบ้านแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะพอดีว่าวันนี้เพื่อนลูกสาวมาเล่นที่บ้านนะก็เลยคุยกับแม่เขานะแม่เขามารับนะนี่ก็15เหรียญนะก็คือผัดซีอิ๊วหมูนะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นผัดกะเพรานะผัดกะเพราคู่กับข้าวอันนี้นะก็15เหรียญเหมือนกันนะคะผัดกะเพราไก่ให้พี่ทะเลเนาะไม่ใช่ให้น้องธิดาผัดกะเพราไก่เนาะวันนี้เป็นอาหารง่ายๆนะคะทานกันคนละจานเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่นันสั่งนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำซีฟู้ดนะคะก็20เหรียญนะคะ20เหรียญอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดนะคะข้าวผัดสับปะรดก็อยู่ที่8เหรียญ นะคะให้แดด10ก็อันนี้นะคะคุณลุงก็แถมมาเนาะคุณลุงที่ทำร้านอาหารเขาก็แถมมาคนนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะเนี่ยค่ะไม่รู้นั้นเรียกไม่ถูกนะอันนี้คุณลุงก็แถมมาเนาะคุณลุงก็ให้มากินนะให้เด็กๆมากินทั้งหมดก็แค่นี้นะคะก็20เหรียญบวก45ก็เป็น65เหรียญ65เหรียญก็บวก16เหรียญนะคะก็ทั้งหมดก็แค่นี้นะคะอาหารที่ซื้อมาวันนี้เป็นอาหารค่ำเพราะว่าอย่างที่บอกมันขี้เกียจทำอาหารนะคะโอเคเดี๋ยวนั้นขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะอันนี้นะคะทำแบบนี้พูดก่อนอันนี้นะคะก็คือเป็นหอยแมลงภู่เนาะหอยแมลงภู่ So about the chopsticks? So about the chopstick idea? Yeah, yeah. อันนี้คือปลาหมึกนะคะ Come on, this is really good. Well, when you were speaking Thai, like you said Terminator. อันนี้คือกุ้งนะคะกุ้งWould you want some fried rice? Sure. อันนี้เป็นปลากระพงนะคะ อันนี้เป็นหอยเชลนะคะ What's that? What's that? หอยเชลค่ะ What's that? เส้นรู้สึกอุ่นมากเลยนะคะทุกคนมานั่งอยู่ข้างๆกองไฟนะอากาศยังหนาวอยู่นะคะสามีนะคะตัดต้นคริสต์มาสนะคะเป็นต้นคริสต์มาสจริงแล้วก็ยังไม่ได้เอาไปทิ้งนะเอามาไว้อยู่ข้างบ้านนะคะตัดต้นคริสต์มาสจะเอามาก่อไฟนะคะ